เฮ้ยโลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแมปอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นสวัสดีมิลักแฟนเก่งๆทุกท่านนะฮะอยู่กันในโลบูดนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าไททันเนสเทสติ้งด้วยนะฮะก็เป็นแมปไททันใหม่ที่ผมนั้นไปเขาเรียกอะไรไปเจอมาแล้วก็อยากจะลองเล่นนะครับเพราะว่าเป็นเทสติ้งนะครับผมบอกเลยว่าคนปกตินะครับตอนนี้หรือพลีปกติไม่สามารถเล่นแมปนี้ได้นะน้องๆนะแต่ใครที่อยากจะเล่นแมปนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะบอกนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ตอนนี้ดูมีคนเล่นเป็นร้อยนี่ขนาดเทสติ้งเนี่ยนะครับโอเคก็เป็นแมปไททันที่ผมยกนิ้วโป้ยเลยผมเข้าไปลองเล่นแล้วไงเออแบบมันดีมากๆเลยนะครับโอเควันนี้จะมาป้ายยากันกด F นะครับสามารถชักดาบแล้วก็เขาเรียกอะไรสละดาบเหรอกด R สามารถรีโหลดดาบได้นะครับเพราะว่าใบมีดโกนของเราเนี่ยนะครับมันใช้ได้แค่3รอบเองมั้ง Q E ก็เป็นการยิงสลิงซ้ายขวานะครับสเปคบาร์เป็นการบูสต์ตัวเองอ้อ S T ชูหรือเปล่าเป็นการปานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเกมพาร์ทคือทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้เน็ตกูนี่มันสุดตึกมากอะทุกคนมันเหี้ยมากเลยนะฮะเกมพาร์ทไม่น่ามีโอเคดูดิโอเคแล้วนี่คือเพลย์เว้ยเน็ตกูมันเฮี้ยงขนาดนี้เนี่ยกูจะเล่นเกมได้ปะเนี่ยเออทุกคนขออภัยด้วยแล้วกันถ้าเน็ตมันเฮี้ยงนะฮะโอเคเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับมาแล้วนะทุกคนนะก็อยู่ผมซินฮะจะชมโมคุมะชาแนลนะครับเราอยู่กันใน Titanes นะครับแบบไททันที่อยากไม่เปิดนะตอนแรกเขาบอกว่าให้ชูตนะครับว่ามึงจะเล่นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเฮ้ย ผู้หญิงอยู่แล้วนะครับดูความสวยของแมปอะไรกันไอ้ที่ผมปรับอะไรวะอันนี้กูปรับโลหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะนี่อันนี้คือภาพในเกมจริงๆนะแต่ผมไม่สามารถเล่นภาพแบบนี้ให้ทุกคนได้นะครับเนื่องจากว่ากูเล่นแล้วเฟรมเรทกูเหลือ30ทุกคนเออหลายก็เอ้ยคอมมึงกากอะเพ่ใช่ตอนนี้1080 Ti กูเอาไม่อยู่ละคือจอผมมันเป็น 2K ด้วยฮะทุกคนคือมันจะอัพสเกลมากกว่าจอชาวบ้านชาวช่องเขานะครับก็เลยอาจจะต้องเล่นโลกราฟิกนะในคลิปโดนี้นะครับขออภัยกันด้วยละกันไม่งั้นละกูตายแน่นอนโอเคแล้วผมก็ต้องปรับกราฟิกลงด้วยแต่เล่นภาพประมาณนี้เฟรมเรทก็ยังแบบ40เลยกูปรับโลแม่ทุกอย่างเลยกลายเป็นเกมกระโปงไปเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับให้น้องหัวล้านคนนี้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันหน่อยละกันว่าอยากเล่นแบบนี้กันหรือเปล่านะฮะโอเคเข้ามาตอนแรกนะครับสิ่งที่ควรรู้ก็จะมีเซตติ้งนะครับก็จะมีการเปิดปิดเสียงเพลงได้ใส่โค้ดได้แล้วก็เกมนี้มีการอัพสเตตด้วยทุกคนนี่เลยสเตตนะครับเราสามารถอัพไปได้หลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นทำสายให้รีโหลดเร็วนะครับนี่เลยสายรีโหลดเร็วนะก็อัพไปเรื่อยๆก็จะมีการใช้สกิลพิเศษของสายนั้นๆนะครับหรือจะเป็นสาย agility ฮะสายที่รวดเร็วนะยิงสลิงเร็วๆฟันแรงๆนะหรือว่าฟันเร็วๆอะไรประมาณนี้นะครับหรือสายด้านล่างนะสายสลิงนะครับก็ศึกษากันหน่อยแล้วกันสำหรับการเล่นผมก็จะอันนี้เลยแล้วกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยูนิฟอร์มนะครับว่าจะใส่ยูนิฟอร์มอะไรนะครับเราก็ใส่อันนี้เนาะเป็นหน่วยฟอกกำแพงนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องอะไรสักอย่างนะครับเหมือนจะมารีโหลดปรับแต่งเครื่องย้ายสามมิติของเราเองส่วนที่เหลือไม่ค่อยมีละวิธีเริ่มเกมก็ให้เข้ามาตรงนี้ฮะเพื่อเริ่มเกมนะครับตอนนี้นี่นะครับมันจะบอกว่าเพลเยอร์มีใครบ้างวันนี้ผมเอาไอดีเอาไอจอนดี้มาเล่นนะครับไปเริ่มเกมให้มีลูฟี่ด้วยลูฟี่มึงมาเป็นวัยรุ่นไททันแล้วอ่ะฮะมึงมาเป็นวัยรุ่นดาบพิฆาตอสูรไม่ใช่นี่มันแอคแทคออนไททันกูมั่วไปใหญ่ละเพราะบอกก่อนนะครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะฮะยังเล่นไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเล่นมาแค่ 2-3 รอบนะครับทุกคนขออภัยด้วยแล้วกันถ้ากูเล่นกากเดี๋ยวผมต้องปรับกราฟิกขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกูมองไททันไม่เห็นโอเคมาแล้วทุกคนมาอย่างแรกเราต้องชักดาบก่อนนะครับแล้วก็ยิงสลิงไปแล้วก็บูทได้ทุกคนโอเคมาอ่ะเพื่อนเขาฆ่ากันไปหมดแล้วเน็ตกูช้าขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยนะครับไม่เป็นไรตาแรกเขาเดินชมก่อนแล้วกันดูเพื่อนไปก่อนดูเพื่อนฟันเพื่อนมันเล่นอย่างเซียนกูเล่นอย่างกากหาไททันไม่ได้สักตัวเลยวันนี้กูต้องฆ่าไททันได้สักตัวนะครับในคลิปโดนี้โอเคเนาะหาก่อน มีบ้างปะเนี่ยเฮ้ยไททันโอเคด้านหน้ามีกูไม่เคยเล่นกราฟิกงงๆแบบนี้เลยนับเกมอุตสาหภาพอย่างสวยโอเคน่าจะเหลือแค่ตรงนั้นแหละฮะว่าน่าจะจบแล้วว่ะทุกคนในตัวนั้นตัวสุดท้ายแล้วป่ะเนี่ยโอ้ยังนี่มาตัวนี้ละเสร็จกูแน่นอนพวกไอ้ได้ละ1คิว
โอ้ยมาจัดมาหน่อยดิอ้าวจบแล้วกูเพิ่งฆ่าได้ตัวเดียวเองเมื่อกี้มันมีสกอร์ด้านล่างบอกด้วยทุกคนนะว่าใครฆ่าไปได้กี่ตัวหมายจักแม่กูฆ่าได้ตัวเดียวเองเฮ้ยไม่ใช่การได้เป็นนักดาบพิฆาตไททันเลยนะฮะไม่เป็นไรต่อเลยแล้วกันนะฮะทุกคนคือการที่เราเลเวลอัพนะครับเกมนี้จะมีเลเวลด้วยเราก็จะได้ค่าพอยต์มานะครับเราจะอัพสายอะไรก็ได้โอเคผมจะอัพสาย agility นะครับเพราะผมชอบความเร็วซึ่งเกมนี้เนี่ยนะครับตอนนี้นะในเวอร์ชันเทสนะครับถ้าตัวละครเราตายนะครับเลเวลจะถูกรีบกลับไปเป็นเลเวล1ใหม่ด้วยนะซึ่งคุณก็ทำยังไงก็ได้ฮะให้คุณนั้นไม่ตายนะ อย่าตายแล้วกันซึ่งวิธีการเอาชุดอะไรพวกนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันเอายังไงเนี่ยผมจะใส่ชุดหน่วยพิฆาตเขาเรียกอะไรหน่วยพิฆาตเอลเดียมันเท่ดีอะชุดดำอะโอเคไปด่านตอนนี้เนี่ยนะครับเฉลี่ยจะมีประมาณสัก 2-3 ด่านด้วยกันนะเออแล้วก็ช่วงเวลานะครับมีกลางวันกลางคืนฝนตกด้วยนะครับเกมนี้ very good จริงๆด่านต่อไปฮะเป็นด่านโอ้โหไอ้นี่มันกำแพงในภาคอะไรวะภาค2ไหมเอาแล้วทำไมเขาฆ่ากันหมดแล้วอะเฮ้ยกูเพิ่งมาเองอะเฮ้ยเน็ตกูไม่ดีอะไม่เป็นไรนะฮะมาเลยชูแอฟเข้าไปชูแอฟวบเฮ้ยฟันโอเคได้มาหนึ่งตัวตายไหมตายเนาะโอเคมาลากไปแล้วบูทวับไม่โดนฟันต่อเอ้ยไม่โดนอีกเฮ้ยทำไมคอมันหนาจังวะเฮ้ยมันเอ้ยไงฟันหน้าเลยฟันคอเฮ้ยอีซี่ตัวนี้อีซี่ไปหาต่อเดี๋ยวนะผมขอมันโอเคมีดกูหมดทุกคนขอฟันหน้านี้ไม่ได้มันทำไงวะเฮ้ยกูหนีก่อนเดี๋ยวกูตานเฮ้ยกูติดต้นไม้ไอ้จิบหายแล้วเฮ้ยช่วยกูด้วยให้ได้คือก็ได้ช่วยกูทีกูติดต้นไม้ทุกคนกูต้องรอให้เกมจบใช่ไหมเนี่ยกูถึงจะออกจากที่นี่ได้คนอะไรไม่ติดต้นไม้โอเคเดี๋ยวขอเทสก่อนว่าการโยนปลาดาบมันทำยังไงอ๋อนี่ไงปลาดาบไหนเราก็เป็นผู้เล่นเทสเตอร์ที่ดีนะครับผมจะส่งเรื่องให้แอดมินด้วยนะเรื่องที่กูติดขาต้นไม้ตอนนี้แหละนะไอ้ชิบหายโคตรเพียเลยอย่างที่ผมบอกครับทุกคนถ้าหากว่าเราตายนะครับเลเวลของเราจะรีกลับมาเป็นเลเวล1นั่นเองนะโคตรเพียมาทุกคนกลับมาแล้วนะครับครั้งนี้กูไปคนเดียวแม่งเลยดูดิว่าฝีมือผมจะสามารถโค่นล้มคนเดียวหรือเปล่ากูเป็นแบบรีวายอะไรเงี้ยหรือว่าอัคแมนน่ะเฮ้ยกูมันมาจากตระกูลอัคแมนแกดูถูกกูนะเว้ยกูจะฆ่าไอ้ท่านทุกตัวโอ้ด่านเดิมเลยด่านที่กูติดต้นไม้เมื่อกี้เลยนะฮะไม่เป็นไรผมเก่งอยู่แล้วมาดูกันนะครับมาว่ากูจะเทพแค่ไหนโอเคไททันมาแล้วฮะมาแล้วชมแอปฟันก่อนเลย1ตัวนี่เป็นไงเทพบอกแล้วสเต็ปผมอ่ะเทพกูเอ้ยแต่ฉันมาแล้วเอ้ยวู้วู้วู้ฟันก่อนเลยนี่โดนไปอีกตัวหนึ่งโง่กูรู้สึกเสียวเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ละตัวโอเคขึ้นไปก่อนแล้วกันมันสามารถทำลายตึกได้ด้วยทุกคนนะพวกไททันพวกเนี้ยนะครับเฮ้ยตัวนั้นไปไหนอ่ะไอ้เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยจะแฮปฟันไม่โดนอีกชิบหายแล้วโอ้ยกูตานว่ากูโดนควาแล้วไม่นะโอ้ไททันเกมนี้มันน่ากลัวจังเลยแล้วกูก็ต้องโดนกลับมารีเป็นเลเวล1ใหม่ร้อยจริงเลยโอเคผมจะไปคนเดียวอีกแล้วนะครับมานี่เรามากับพวกนี้เลยนี่แต่ละคนแม่งใส่ชุดดำนี่คือเรามหาเทพทั้งนั้นนะครับพวกมันเอาของแต่งตัวมาจากไหนกันเฮ้ยมูซันมาจากไหนเนี่ยหุยบักดำแต่ละคนแม่งโคตรเท่นะแต่งตัวไปเราไปกับเด็กแก๊งที่แบบเขาเลเวลสูงๆกันดีกว่าเนาะดูดิแต่ละคนนี่บาวนี่แม่งเลเวล26ครับทุกคนฆ่าไททันไปแล้วมากกว่า213ตัวอู้0ตัวรอดได้จริงๆเลยเราหยุดเกมเพลย์ไว้แค่นั้นละกันนะครับเพราะว่ากูเล่นกากเหลือเกินนะฮะมาที่ Discord ของทางตัวเกมหลักกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาสอนกันว่าวิธีการจะเล่นเกมนี้ทำยังไงเนาะ
ันนี้เป็นสเน็กพิกนะครับเดี๋ยวให้ดูสเน็กพิกนิดนึงว่าคนเก่งๆเขาเล่นกันหรือเดฟเขาเล่นกันก็เล่นกันยังไงนี่เลยนะครับจริงๆมันต้องผิวประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยนะครับมันต้องผิวประมาณนี้นะครับ อย่าว่ากูปรับกราฟิกต่ำด้วยนะครับมองไททันก็ไม่ค่อยเห็นดูดิทำไมก็เล่นผิวยังไงดูอะไรกันครับนี่เนี่ยผิวเกินดูว่ายดูยูมินโบรหรืออาจจะด้วยเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็อินเทอร์เน็ตของผมที่มันกากมากในตอนนี้ด้วยนะครับทำให้การลื่นไหลในการเล่นค่อนข้างจะห่วยแตกมากและนะครับมีการแปลงร่างเป็นไททันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่เอาเข้านะครับนี่ฮะการแปลงร่างเป็นไททันบอกเลยเกมนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะโคตรเฟี้ยวเนี่ยนะครับมีหอกสายฟงหอกสายฟ้านะครับดูหน้าตาไททันนะครับก็เห็นกันไปแล้วตอนที่กูโดนแดกนะครับว่ามันเฟี้ยวแค่ไหนบอกได้เลยว่าเกมนี้ถ้าเปิดจริงน่าจะดังมากๆแล้วก็มันมีการเติมกงเติมแก๊สด้วยแต่ว่าไม่ได้โชว์ให้ดูเนาะโอเควิธีการเล่นนะครับวิธีการที่จะเข้ามาเล่นอย่างแรกฮะทุกคนต้องบูสต์นะครับเซิร์ฟเวอร์ให้กับดิสนีย์ก่อนนะบูสต์เสร็จแล้วนะครับ How to tester นะครับพอบูสต์เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเข้ากลุ่มฮะเนี่ยเข้ากลุ่มเกมของเขานะครับแล้วก็รอประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเนาะก็จะได้เลยนะครับอย่าลืม verify ด้วยนับ verify ด้วยนะครับอย่าลืมมันจะมีให้ verify อยู่นะครับประมาณนั้นเองนะครับพอเราได้ยศเทสเตอร์ได้ยศบูสเตอร์อะไรแล้วนะครับก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากพี่น้องนี้นะฮะเคิร์ดเพียร์